ผมจะบอกไว้ให้ว่าผมทราบเกมตั้งแต่ต้นจนจบเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนผมเมื่อทราบข่าวเนี่ยเขาก็โทรมาหาผมผมบอกตรงๆนะถ้าเป็นทีมชาติทั้งหมดนะสมมติมี100คนนะโทรมาหาผมไม่ต่ำกว่า50คนโทรมาเล่าพฤติกรรมความเลวทรามเหลี่ยมหลอกแดกเงินของคนกลุ่มหนึ่งผมไม่ได้บอกเป็นผู้พันวิทย์นะไม่ใช่นะผมไม่ได้บอกเป็นผู้พันวิทย์นะผมบอกว่าคนกลุ่มหนึ่งและผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคนใต้นะไม่ได้บอกผมบอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งมีพฤติกรรมแบบนี้หลอกกินโต๊ะหลอกแดกคนหลอกแดกเศรษฐีหน้าใหม่ๆที่เข้ามาในวงการผมเห็นหลายคนเศรษฐีหลายคนที่มีความตั้งใจดีอยากจะให้มวยไทยเป็นเรื่องของเกมกีฬาแต่ก็หมดตัวออกไปหลายคนมีคนเล่าให้ผมฟังว่าผมเรื่องพวกนี้ผมไม่ได้ไปคุกคีกับเขาอย่างเช่นพี่พเนียงเล่าให้ผมฟังสาย4เล่าให้ผมฟังนะครับแล้วก็อดีตทีมชาติเยอะแยะมากมายเล่าให้ผมฟังว่าพี่เมย์มันจะหลอกกินเดิมพันพี่เมย์นะต้องระวังผมรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วแต่คุณต้องเข้าใจเราจะต้องฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรมากแต่เราฟังเป็นข้อมูลไว้และหลังจากนั้นเป็นต้นมามันก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆความชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆความชัดเจนในการที่จะหลอกแดกเงินไอ้มัดจำเนี้ยขึ้นมาเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนสัญญาแก้สัญญาให้ผมเห็นสัญญาแค่ไม่เกินครึ่งวันถ้าผมโง่โง่เซ่อเซ่อเซ็นไปปั๊บคนที่จะเสียหายที่สุดคือนายทุนของผมคนที่จะเสียหายที่สุดคือนายทุนของผมเพราะว่าอะไรเพราะเงินนายทุนของผมทั้งหมดเนี่ย1.5 ล้านสัญญามันภาษาไทยนี่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษผมอ่านออกผมเห็นแล้วมันไม่ใช่วางมัดจำกันคนละ1.5 ล้านถ้าไม่มีเงิน3.5 ล้านมาวางในวันก่อนชกจะโดนยึดมัดจำ1.5 ล้านบาทซึ่งคุยกันแล้วเรียบร้อยผมบอกว่าอันนี้ไม่ได้ต้องไปแก้ออกไม่ได้พอฝั่งนั้นมันรู้ว่าผมรู้ไตมันแล้วผมบอกเลยไม่ว่านายทุนผมจะหายหรือไม่หายผมก็เซ็นไม่ได้อยู่ดีไม่มีทางที่เซ็นเพราะผมต้องปกป้องพวกพ้องของผมถูกต้องไหมผมต้องปกป้องพวกพ้องของผมผมจะให้เนาะเพื่อนผมเนี่ยเสียเงินเป็นล้านๆได้ยังไงไม่ได้มันต้องเกิดความยุติธรรมพอมันรู้ไตผมมันก็เปลี่ยนเลยกลายเป็นล้านชนล้านกันผมก็แกล้งยื่นไปบอกว่าวางมัดจำเท่าไหร่ 10-20% โอเคจบก็วางแค่แสน200,000วาบเลยวาบออกมาทันทีเลยไอ้แสน200,000เดี๋ยวไปถึงวันชกกูก็ได้เงินแค่แสน200,000นะสิแล้วก็โดนน็อกเข้าใจใช่ไหมคุณเข้าใจหรือยังคุณตามผมทันไหมมันจึงบอกว่าต้องเอาล้านมาชนล้านเข้าใจไหมเพื่ออะไรเพื่อวันก่อนจะชกมันจะหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะกินเงินมัดจำผมนี่คือสันดานของคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ผู้พันวิทย์นะไม่เกี่ยวกับผู้พันวิทย์นี่คือสันดานของคนกลุ่มนี้
คุณเข้าใจหรือยังโอ้ยดันไปให้ถึงหมื่นเลยดันไปเลย เสร็จปั๊บก็มีข้อแม้ขึ้นมาใหม่ในอีกวันต่อมาตกลงล้านต่อล้านไม่เอาแล้วนะไอ้เมธีมันรู้ตายแล้วเอาไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยล้านไม่เอาแล้วล้านต่อล้านไม่เอาแล้วจะหลอกมันว่าจะขอค่าตัวล้านห้าคุณรู้ไหมว่าในโพสต์ของผมเนี่ยในโพสต์ของผมนะเขามาบอกว่ามึงคิดว่ามึงเป็นบัวขาวหรือไงวะขอค่าตัวล้านห้าบัวขาวเพื่อค่าตัวล้านเดียวเองแกขนาดนี้อันนี้ผมอ่านให้ฟังแกขนาดนี้เนี่ยมึงชกได้ห้าหมื่นมึงก็บุญหัวแล้วแล้วไม่มีเดิมพันด้วยกะว่ายังไงจะลวงผมให้ผมเป็นโปรโมเตอร์จัดการชกนี้เกิดขึ้นหวังว่าจะได้ค่าตัวล้านห้ามีขอค่าตัวก่อนด้วยนะล่วงหน้า 50% ก็คือ 750,000 ถ้าสมมุติว่าผมจัดปั๊บผมก็ต้องไปวางมัดจำค่าสถานที่ค่าออร์แกไนซ์งานจัดถ่ายทอดสดทั่วประเทศนู่นนี่นั่นแน่นอนล่ะผมเชื่อว่าคู่ของผมเนี่ยมีคนมาดูเนี่ยหลายพันหลายหมื่นคนแน่ๆแล้วก็มีเป็นคนเป็นล้านคนทั่วประเทศอยากดูแต่คุณจะไม่ได้ดูหรอกเพราะเขาจะหาเหตุนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็แดกเงินไปแล้ว 750,000 ล่วงหน้าเบิกเงินล่วงหน้าไปแล้วและสุดท้ายก็มีเหตุว่าไม่ได้ชกผมก็จะมีหนี้เป็นล้านๆเลยเกิดขึ้นนี่คือความเลวทรามช่อฉนความเหลี่ยมในระดับอนุบาลบังเอิญว่าผมเนี่ยอายุ50กว่ามีประสบการณ์พอสมควรจึงอ่านเกมทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบและผมก็เห็นในโพสต์วันเนี้ยในคอมเมนต์หลายคนเลยก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของเริ่มมีเรื่องแบบนี้เยอะขึ้นพูดง่ายๆนะประมาณสักจากเดิมเนี่ยประมาณสัก 5% วันเนี้ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 30% นะคนเริ่มเข้าใจละว่าเขาไม่ได้อยากโชคเขาอยากกินเงินมัดจำแต่ผมไม่ได้บอกว่าพี่วิทย์นะผมกำลังเล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในวงการหนึ่งเฉยๆเขาไม่ได้อยากชกตั้งแต่ต้นเขารู้เขาเห็นเขาไปเช็คมาทั้งหมดรวมทั้งเขาเห็นความมุ่งมั่นของผมคุณดูวันนี้คุณดูหน้าผมดินี่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาชกผมเตรียมตัวผมเริ่มซ้อมแล้วลดลงไป6โลกว่าคุณดูความมุ่งมั่นของผมทั้งที่ผมรู้นะไม่ได้ชกแต่ผมเป็นคนแบบนี้ผมเป็นคนทำอะไรแล้วผมต้องทุ่มเทอย่างสุดความสามารถและโดยเฉพาะนะคนที่จะถือหางผมเพื่อนๆผมรวมทั้งนายทุนผมนั่น1,500,000คนนั้นคนเดียวถือหางผม1,500,000เพื่อนผมเนี่ยมาถือหางผมอีก600,000-700,000 บาทผมมีเงินอย่างน้อยๆใน 2-3 ล้านบาทที่ไม่ใช่เงินผมนะผมต้องทำให้อย่างสุดความสามารถเพื่อให้พวกเขามั่นใจว่าเขาจะไม่สูญเสียเงินไปโดยเปล่าแน่ๆและเขาถึงมั่นใจว่าคนอย่างผมทำได้แน่นอน74กิโลช่างเช้าชกเย็นก็ยังทำได้ด้วยวิสาสการกีฬานะครับด้วยเรื่องของอดีตแชมป์โลกหลายคนที่เป็นน้องๆผมเนี่ยจะมาช่วยควบคุมเรื่องน้ำหนัก